มาดูค่านิยม12ประการในรูปลักษณ์การสื่อสารสมัยใหม่ยุคดิจิตอลเมื่อแนวคิดชุดหนึ่งในสังคมกลายร่างมาเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์16ตัวพร้อมความหวังถึงการปรับทัศนคติด้วยตัวการ์ตูนน่ารักผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเปิดใจฟังเสียงเงียบกับความทรงจำที่ยังไม่ลบเลือนของ2ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์6ตุลา2519ในสารคดีความทรงจำไร้เสียง Silence Memories และความคาดหวังถึงวัฒนธรรมที่ผู้ก่อความรุนแรงทางการเมืองต้องรับผิดเมื่อชนชาติที่เคยเชิดหยิ่งแสนภูมิใจในความเป็นตัวตนจนเป็นที่เลื่องลือเปลี่ยนใจหันกลับมาสร้างมุมมองให้ตัวเองใหม่และต่างออกไปอะไรจะเกิดขึ้น How to become a Christian in one hour เจริญปุระมนทการรังสิพรามนกุลและจิตสุภาชินในดีฟาสคาเฟ่สวัสดีค่ะพี่มนทการค่ะสู้ชิงจิตสุภาค่ะสันทิราค่ะดีฟาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลานี้ทาง Voice TV นะคะตอนนี้มี2เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะวันนี้เรามีผู้ชมสดเข้ามาในสตูดิโอพูดแล้วเหมือนจะมากันเยอะๆนะคะแต่ว่ามีอยู่ท่านเดียวนะคะซึ่งก็คืออาจารย์ศิโรจน์ของเรานั่นเองไม่รู้มีอะไรอ่ะรักเขาอ่ะดิเพราะว่านำมาซึ่งเรื่องที่2ไงคะเรื่องที่2ก็คือ Happy Birthday to you วันนี้วันเกิดพี่สายปกติอ่ะคุณผู้ชมจะไม่เห็นสายมาวันอังคารใช่ไหมแต่วันนี้มาเพราะว่าอยากได้ยินการ Happy Birthday ออกอากาศจบแค่นั้นจริงๆ okay. จริงๆมันต้องบอกไม่ได้สิต้องเหมือนกับว่าทำเนียนๆพอดีจะไม่ว่างอะค่ะวันนี้ก็เลยต้องมาทำไมถึงมาวันนี้คะพี่สายอ๋อพอดีแบบคิวได้ค่ะแล้วก็สุชินก็ต้องเฉลยสิว่าจริงๆวันนี้วันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดพี่สายนะคะคุณผู้ชมพี่สายไม่ทราบมาก่อนพวกเรารู้นะคะพอปะเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมคะพี่เบียร์ก็อยากจะแบบทำตัวแบบเก๋ๆดูแบบว่าอ้ามีแบบว่ามีฟินิชมีแบบทีมงงทีมงานอะไรแบบนี้ปณิธานวันเกิดมีอะไรบ้างคะก็กล่าวว่าพรุ่งนี้จะนอนดูมีความมุ่งมั่นคือเหรอใช่ครับอ๋อก็ไม่ก็แบบว่าไหนๆไม่รู้ดีก็เกิดมา30กว่าปีแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าไม่ได้จะต้องทำอะไรเป็นพิเศษ20ปลายหรือเปล่าคะปลายศตวรรษที่20แล้วไม่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปทำบุญรอบยอดวันเดียววันเสาร์อาทิตย์ไปอ่างทองกับแม่อ๋อโอเคมีแผนการดีทีเดียวดีทีเดียวค่ะมาเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าแอคติ้งเมื่อกี้หนูพอได้ไหมไปอยู่ได้ไหมเออเฮ้ยดิฉันว่าเล่นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอเคโอเคเอางี้ดีกว่าเล่นเล็กไปนิดนึงต้องเล่นใหญ่กว่านี้อีกนะคะต้องใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันชวนคุณผู้ชมไปดูฟาวเดชั่นหลุยส์วิตตองไปแล้วนะคะไปรับประสบการณ์จริงมาก็อยากเอามาเล่าให้ฟังแต่วันนี้ค่ะยังไม่กลับจากปารีสนะคะวันนี้จะเล่าให้ฟังต่อถึงละครเวทีเรื่องหนึ่งที่ดิฉันได้ไปดูมาที่ปารีสนะคะเป็นละครเวทีซึ่งจริงๆแล้วมันหาได้ยากมากในปารีสที่ว่าหาได้ยากนี่เป็นเพราะอะไรเพราะมันเป็นละครเวทีที่พูดภาษาอังกฤษคุณหาไปเถอะคือละครเนี่ยมันเยอะจะเยอะหยิ่งนิดหน่อยนะเขาต้องใช่ค่ะอ่ะไหนๆคุณพูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วคุณสายดิฉันจะบอกคุณเลยว่าในฐานะที่ตัวเองทำงานมิดแมกกาซีนฝรั่งเศสค่ะย้อนกลับไปสักประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากสถานการณ์ของความคิดทัศนคติจากยานแม่ค่ะ มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะมากจากตอนนั้นถึงตอนนี้มันเปลี่ยนไปในแง่ไหน 1. เมื่อก่อนเนี้ยบก.อินเตอร์เนชั่นแนลของดิฉันเนี่ยจะกรี๊ดมากเวลาที่แบบว่าตายละทำไมเล่นฝรั่งเศสใช้ภาษาอังกฤษเยอะอย่างนี้เอามาโปรยปกทำไมถึงแบบว่าใช้คำแบบนี้หมายถึงว่าที่เป็นเอดิชันของฝรั่งเศสใช่ค่ะเอามาโปรยปกทำไมโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดผิดผิด
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนฝรั่งเศสเริ่มยืดหยุ่นมากขึ้นถ้าคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสคุณจะเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้นคือเยอะขึ้นมากพร้อมจะสื่อสารกับเรามากขึ้นพร้อมจะสื่อสารแล้วก็เปิดใจจะรับคนอื่นดิฉันว่านะประเทศของเราประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีอะไรใกล้กันหลายอย่าง 1. พื้นที่มันใกล้ๆกันถูกไหมคะพื้นที่ใกล้เคียงกัน 2. คนก็มีไซส์ประมาณใกล้ๆกันตัวสันทัดมินิมินิตัวมินิมินิฝรั่งที่เป็นฝรั่งเศสเนี่ยจะตัวไม่ใหญ่มากทั้งผู้ชายและผู้หญิงโอเคมันมีคนตัวใหญ่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็เฉลี่ยประมาณนี้ 3. ดิฉันว่าโดยนิสัยพื้นฐานส่วนตัวของชนชาติ2ชนชาติเนี้ยมีความอย่างนึงที่ใกล้กันนั่นก็คือว่าส่วนหนึ่งนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอที่เป็นเรื่องจริงที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเมื่อโลกมันหมุนไปอะค่ะคุณจะเป็นบ้าทำตัวว่าฉันเลิศกว่าคนอื่นไฮโซกว่าเธออยู่ตลอดเวลาไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบของเราเนี่ยชายดวงชายแดนมันเบลอหมดแล้วทั้งโลกมันแทบจะเชื่อมเป็นโลกเดียวกันอยู่แล้วคุณจะมาดีวิเศษอยู่คนเดียวอาจจะต้องออกไปอยู่โลกอื่นจริงๆนะคะละครเรื่องนี้ค่ะมันมีชื่อว่า How to Become Parisian in 1 Hour โอ้โหเหมือนแบบหนังสือ How to เลยเป็นหนังสือ How to ชนิดหนึ่งแต่ว่ามันออกมาเป็นละครเวทีที่เล่นคนเดียวนะคะเป็นคอมเมดี้แล้วก็แสดงโดยผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่มีชื่อว่าผู้สังกฤษเลยแต่ว่าเป็นสำเนียงฝรั่งเศสค่ะผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าโอลิเวียชิโอโอลิเวียชิโอเนี่ยคือทันใดที่ดิฉันเข้าไปในโรงละครแล้วดูเขาดิฉันนึกว่าผู้ชายคนนี้คงเป็นนักการละครมาแต่อ้อนแต่ออกด้วยความสามารถเพียบล้นเต็มปรีมากนะละครเรื่องนี้เล่นมาตั้งแต่ประมาณปลาย2008โอ้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะที่แน่นอนที่สุดก็คือจะเล่นไปจนกว่าจะจบปี2016ด้วยแบบสคริปต์เดิมหมดเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป๊ะค่ะเป๊ะค่ะมันจะไม่เป๊ะก็ตรงที่มันจะมีการเชิญแขกรับเชิญขึ้นมาบนเวทีสองช่วงสดกันไปอันนั้นก็ด้นสดกันไปแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมเรื่องของมันคืออะไรเรื่องของมันก็คือเขาพูดถึงการที่คุณจะมาจากประเทศไหนก็ตามคือละครเปิดมาปุ๊บเขาจะถามเลยเฮ้ยอยู่มาจากประเทศไหนอยู่มาจากประเทศไทยแลนด์แล้วก็พร้อมจะล้อเลียนประเทศที่แบบส่งเสียงมาด้วยนะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าเฮ้ยมาอยู่ในปารีสไม่ได้แล้วไม่ได้นะอยู่จะต้องเป็นแบบว่าทำตัวเป็นปาริเซียนสำหรับผู้ชายก็ต้องเป็นปาริเซียนสำหรับผู้หญิงก็ต้องเป็นปาริเซียนเนี่ยต้องเอาให้เป๊ะเอาให้เหมือนวิธีการเป็นปาริเซียนนั้นทำอะไรได้บ้างนะเขาก็แจกแจงมามีการที่แบบว่าเข้าไปในช็อปไปช้อปปิ้งต้องทำตัวยังไงอยู่ในแท็กซี่ต้องทำยังไงที่คุณเห็นอยู่นั่นน่ะคือเขากำลังล้อเลียนอเมริกันอยู่ที่แบบว่าทุกคนจะต้องแบบโอ้ my god ตกใจกันแล้วพัดตัวเองแล้วก็แบบว่าเหมือนคนเดินเข้ามาในช็อปบริการก็จะเต็มที่ปูพรมฟึ๊บ oh my god ซึ่งคนดูชอบมากหัวเราะตลกมากโดยเฉพาะคนที่เป็นอเมริกันใช่ค่ะไม่คือเพราะว่าแม้แต่ในหนังนั้นนะคุณในหนังอเมริกันก็ยังมันโดดอยู่โดดดูนี่เป็นการบริการในร้านของคนฝรั่งเศสค่ะมานี่คือดูลูกค้าแบบนี้แล้วก็ทำหน้าทำตาเป็นปกติคนฝรั่งเศสชอบทำหน้าชอบแสดงออกด้วยสีหน้าถอนหายใจดูนาฬิกาแล้วก็แบบว่าเขาด้วยนะนี่คือคนให้บริการใช่ไหมคะอันนี้เขากำลังร้อนเลยคนให้บริการค่ะบอกคุณจะเจอคนแบบนี้อยู่ในช็อปถ้าคุณไปช้อปปิ้งแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปอเวนิวมองแตนจะเจอแบบนี้เพราะอเวนิวมองแตนก็เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณไปช็อปปกติน่ะด่าแหลกด่าลูกค้าที่เข้ามาแหลกเนี่ยมันเป็นวิธีการเล่นละครซึ่งเป็นการล้อเลียนแต่สิ่งที่ล้อเลียนแล้วมันเจ็บปวดมากที่สุดพร้อมกับขำไปด้วยก็คือล้อเลียนตัวเองถูกไหมเราคือคนที่จะข้ามไปถึงขั้นล้อเลียนตัวเองได้มันต้องรู้แบบมันเลยจุดเข้าใจไปแล้วอ่ะมันจับเซนส์อะไรบางอย่างได้ซึ่งแบบแล้วมันเลยตลกไงแล้วมันเลยตลกพร้อมกันนั้นนะคะคนจะค้นพบความจริงด้วยว่าเฮ้ยมันจะกึกอยู่ข้างในว่าอ๋อเราเป็นแบบนี้หรอใช่ไหมคือกึกด้วยกันทุกคนค่ะทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารและเนี่ยเห็นมะเล่นซะขนาดเนี้ยที่ดิฉันบอกแล้วดิฉันนึกว่าเขาเป็นนักการละครมาแต่อ้อนแต่ออกไม่นะอ้าวเขาเล่นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิต
เป็นเรื่องแรกในชีวิตก่อนหน้านั้นเนี่ยโอลิเวียเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านอาหารอยู่ที่ปาล์มบีชก็เลยรู้ก็เลยรู้เลยนั่นเลยจับแบบว่าค่ะได้ทั้งของฝั่งเป็นอเมริกันเพราะว่าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเกิดมาเขามีความต้องการมากเลยที่จะเป็นนักแสดงแล้วก็อยากเล่นคอมเมดี้แต่ว่าทางบ้านบอกว่าจะบ้าเหรอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปเรียนการโรงแรมเรียนการบริหารจัดการแล้วก็ทำงานพอออกทำงานปุ๊บก็ไปอเมริกาค่ะไปอยู่อเมริกา5ปีอย่างที่บอกแล้วไปเป็นผู้จัดการภัตตาคารนะคะแล้วจากนั้นค่ะทำงานไปทำงานมาปลายปีที่5เนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาอิ่มตัวเขาไม่ไหวแล้วเขาจะอ้วกกับงานที่ทำอยู่อยากกลับไปตามความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับมาฝรั่งเศสพอกลับมาฝรั่งเศสปุ๊บเขาก็เอาสคริปต์แล้วก็ไอเดียแล้วก็ proposal ทั้งหมดเนี่ยไปเสนอลงละครแน่นอนที่สุดถูกปฏิเสธทุกคนมักจะพูดว่าจะเล่นละครภาษาอังกฤษในปารีสแน่นอนแกจะบ้าหรือเปล่าแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาเจอโรงละครเข้าโรงหนึ่งนะคะTheatre de la Mang d'Or นั่นก็คือโรงละครแห่งมือทอง de la Mang d'Or นั่นก็คือแบบ la Mang d'Or คือมือทองนะคะแปลว่าทองอนุญาตให้เขาเล่น1คืนมาเล่นคืนหนึ่งก็ได้มาเล่นคืนหนึ่งฉันอยากรู้ว่าเธอจะเล่นอะไรปรากฏว่าหลังจาก1คืนนั้นโรงละครก็ยืดสัญญาเป็น1เดือนจาก1เดือนกลายเป็น1ปีจนบัดเนี้ยละครก็ยังเล่นอยู่แล้วด้วยปริมาณคนที่เต็มโรงนะคะแทบทุกคืนเขาเล่นเนี่ยสัปดาห์ละ5รอบด้วยกันดิฉันก็ไปดูที่โรงนี้นี่แหละเก้าอี้แดงนี่แหละเห็นอย่างเงี้ยนะคะโรงมันไม่ได้ใหญ่มากโรงมันจุที่นั่งประมาณสักไม่เกิน250ที่แล้วก็กำลังดีสำหรับการสื่อสารด้วยสีหน้ามะโรงละครโรงเล็กเนี่ยมีความสุขมากที่สุดดิฉันจะบอกให้สำหรับคนที่จะไปดูแล้วก็สำหรับคนเล่นด้วยคือมันเป็นการส่งพลังและรับพลังกันทั้งคู่ค่ะคนแสดงเองก็ได้รับพลังจากคนดูมันกระแทกเข้ามาแบบตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมกับนั้นก็ส่งออกไปอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ผู้คนได้พบเจอในละครเนี่ยคือเขาก็มีคนมาถามแล้วกลายเป็นคนดังไปแล้วนะคะโอลิเวียกลายเป็นคนดังไปแล้วมีคนไปสัมภาษณ์ออกทีวีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ถามประเด็นว่าทำไมถึงเล่นเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีความเชื่อว่าอย่างที่ดิฉันพูดไปแล้วนั่นก็คือโลกมันเปิดไปแล้วอยู่ต้องเปิดใจของตัวเองออกด้วยแล้วก็การที่เอาตัวเองออกมาเล่นขนาดนี้เขาก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วคนที่มาดูเยอะที่สุดแน่นอนที่สุดมันก็เป็นคนปารีสนี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวก็มีเดินเข้ามาดูบ้างแต่ในที่สุดคนที่ดูเยอะมากๆก็คือคนปารีสด้วยกันเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะส่งสารมากที่สุดก็คือส่งสารให้คนปารีสด้วยกันค่ะนะคะมาดูตัวเองมาดูว่าทำอะไรไว้กับโลกบ้างมาดูว่าทำอะไรไว้กับคนอื่นบ้างดูดิฉันว่ามันดีทีเดียวทิ้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังไงก็ไม่รู้นะมันดีทีเดียวที่เราจะอยู่กับที่นึงแล้วรับรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงค่ะแล้วก็ดูเผชิญหน้ากับความเป็นจริงรู้มันเข้าใจมันกล้ำกลืนเคี้ยวกลืนมันเข้าไปทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีแล้วในที่สุดแล้วเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้โดยการยอมรับความจริงอันนั้นค่ะคุณผู้ชมคะนั่นเป็นวิธีการที่จะเป็นคนปารีสให้ได้ใน1ชั่วโมงนะคะแต่จริงๆแล้ว1ชั่วโมงบางทีอาจจะยาวไปนิดนึงเราจะมาดูกันว่าจะเป็นคนไทยที่ดีต้องทำยังไงนะคะแค่ส่งสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กหากันช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สิงดิสคัฟเวอร์500กาลาปากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน King Power เข้าใจนักเดินทางเมื่อวานนี้เรื่องที่ฮือฮากันมากนะคะก็คือการที่หลังจากที่เราถกเถียงกันมาถึงความคุ้มค่าควรทำหรือไม่ควรทำทำไมจะต้องมีสติ๊กเกอร์ไลน์ในที่สุดก็เปิดตัวให้เห็นโฉมหน้ากันแล้วว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ที่พูดถึงกันว่าค่านิยม12ประการออกแบบมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะโดยที่ ICT เนี่ยเขาก็
ให้ดูภาพที่เป็นภาพก่อนที่จะเปิดให้โหลดจริงในช่วงปลายปีนี้นะคะว่าสติ๊กเกอร์ทั้งหมด16ภาพนะคะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ค่ะก็เลยหยิบมาให้ดูกันทีละภาพทีละภาพในบางภาพนะคะว่าการตีความจากค่านิยม12ประการเนี่ยเมื่อได้แปลสภาพกลับกลายมาเป็นการ์ตูนดุ๊กดิ๊กได้ด้วยนะคะเป็นแบบดุ๊กดิ๊กได้กระดิ๊กกระดึ๊กได้ดูบนมือถือแล้วจะเห็นว่ามันขยับได้จะเป็นอะไรบ้างค่านิยม12ประการเนี่ยอันนี้ดิฉันเองจริงๆก็จำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างพอเห็นเป็นสติ๊กเกอร์เสร็จปุ๊บก็ต้องมานั่งไล่ดูนะคะว่ามีการตีความยังไงบ้างยกตัวอย่างบางข้อค่ะอย่างข้อนี้นะคะก็คือจะเห็นว่าพูดถึงกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์อันเมื่อกี้ใช่ที่มีพวงมาลัยกอดๆอันนี้มันจะไปเร็วๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเลือกคุยกันทีละอันดีกว่าข้อ2ค่ะบอกว่าซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมกลายเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็จะเห็นว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ของน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะที่จะเป็นตัวเอกนำในเซตสติ๊กเกอร์นี้นะคะจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็มีคำพูดดุกดิกขึ้นมาว่าสู้ๆแล้วก็มีพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างอยู่ข้างบนซึ่งมันลิงก์กับอะไรนะซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมอ่ะจริงๆมันก็แปลความยากเหมือนกันมันจะทำเป็นสติ๊กเกอร์ได้ยังไงเอาจริงๆนะนี่คือถามว่าอันนี้คิดถึงทุกคนนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเฉลยไปทีละนิดกับพี่เบียร์ในมุมของคนที่รับคอนเซปต์อันนี้มาเขียนเนี่ยก็ยากที่จะตีความว่ามันค่อนข้างจะแอบสแตรกใช่ค่ะเพื่อจะให้ส่งในบทสนทนาที่มันหลากหลายเพราะคนที่คุยกันอ่ะมันคุยกันได้ร้อยสารพัดเรื่องใช่ถามว่าทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยจะไว้ส่งในคอนเทกซ์ไหนเราจะมาว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะมาทีนี้มาดูข้อ3ค่ะกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์นะคะตีความออกมาเป็นพ่อแม่ลูกบินเข้ามาหากันแล้วก็มีพวงมาลัยมือแบบก็คือลูกที่บินเข้ามาเจอกันเนี่ยก็มีพวงมาลัยให้พ่อกับให้แม่แล้วก็มากอดกันแล้วเขียนว่ารักจุงเบยมีอะไรอีกใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมน้องผู้หญิงคาดผมคนนี้เนี่ยจะอ่านหนังสือค่ะแล้วข้างๆก็จะมี iPad ที่มีสแตนด์การตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็จะโบกมือไล่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่การเรียนออกไปมีทีวีมีเกมFacebook แผ่นซีดีอะไรต่างๆเนี่ยจะโบกมือทิ้งไปแล้วก็ประมาณเหมือนกับว่ารอแป๊บจะอ่านหนังสือก่อนอันนี้ใช้ได้เวลาถ้าเด็กๆเวลาสอบอันนี้ใช่แต่ถ้าพูดถึงในเวลาทั่วๆไปแล้วบอกว่าต้องเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ที่ทั้งหมดที่บวกมือไล่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตหรือเกมก็เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทางอ้อมอยู่ก็ถือว่าเป็นการตีความแบบพี่สายแล้วกันว่าสอบอยู่สอบอยู่นี่เขาพยายามคิดแบบว่าช่วยกันช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามนะคะตีความออกมาเป็นน้องผู้หญิงคนนี้คนเดิมนะคะเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาผู้ใหญ่ก็ลูบหัวนะคะทำไมมีสี่นิ้วอะไหนคะตรงนี้ขอบคุณพี่อ๋อมีสี่นิ้ว how to be sticker ลายดุ๊กดิ๊กกินวันเอาอะมีเรื่องอะไรอีกบ้าง มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันนะคะก็จะยกมือขึ้นมาแล้วก็ตั้งไว้ที่ตรงจมูกทางปากจุ๊ๆแล้วก็บอกว่าไม่พูดปดนะแล้วก็มีแมวโผล่มายิ้มอยู่ข้างหลังนะคะมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายพูดน้อยอย่าลืมฉันเนี่ยอะไรอย่าลืมฉันใช่ไหมคะอย่าลืมฉันเนี่ยพูดถึงการมีประชาธิปไตยค่ะมีอะไรอีกมีสติใช่ค่ะก็เลยจะเป็นการยกมือว่าอย่าลืมฉันอย่าลืมเสียงของฉันสนใจฉันด้วยสนใจฉันด้วยนิดนึงอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะเวลานัดกันกินหมูกระทะอย่าลืมฉันนะอย่าลืมชวนฉันเออจริงๆเราต้องมานั่งคิดกันนะคะว่าจะใช้ในบริบทไหนบ้างที่เราจะส่งสติ๊กเกอร์นี้หากันได้เวลาเราจะซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์หรือว่าจะดาวน์โหลดอะไรสักอันเนี่ยเราจะคิดว่ามันคุ้มมันสามารถใช้ได้บ่อยไหมใช่โอเคบางคนบอกก็ฟรีก็โหลดไปเถอะแต่ถ้าฟรีมันเปลืองพื้นที่ค่ะมันทำให้เราหาสติ๊กเกอร์ที่เราอยากจะใช้เจอยากขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นอันที่แบบดิฉันก็ค่อนข้างงงนิดนึงนะคะมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนายาวแบบนี้ตีความออกมาเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้มีคนยื่นเงินมาให้ยื่นเงินยื่นแหวนเพชรยื่นรถยนต์แต่ดูเหมือนจะเป็นรถยนต์แบบโมเดลมินินะคะเล็กๆยื่นบ้านให้ด้วยแล้วก็เธอก็ตอบว่า no แบบสี่นิ้วเมื่อกี้ที่พี่เบียร์บอกอะค่ะ no ไม่เอาสักอย่างนึงอันนี้คือเขาตีความว่านี่คืออำนาจฝ่ายต่ำเพราะฉะนั้นก็จงเซโนซะนะคะมีอะไรอีกบ้างคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติอันนี้ก็คือคิดถึงทุกคนที่เมื่อกี้พี่เบียร์ถามเป็นรูปโลกแล้วก็บอกว่าคิดถึงทุกคนก็คือคำนึงถึงทุกคนที่มากกว่าตัวเองก็เขาใส่ชุดข้าราชการคุณดิฉันเห็นแล้วนี่เหรอคะที่ไอ้ตอนโนอะค่ะอ๋อเซโนอ๋อใช่ใช่ใช่เปลี่ยนจากชุดสีชมพูไปเป็นสีเหลืองโอเค
แล้วก็มีสติ๊กเกอร์4อันเนี่ยคือจะเป็นแบบกลางๆเอาไว้ให้ส่งหากันสวัสดีปีใหม่มีอรุณสวัสดิ์รับทราบราตรีสวัสดิ์นะคะอันนี้จะเป็นกลางๆส่งได้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปอ่ะให้ดูภาพแบบที่เป็นดุกดิกไปแล้วนะคะหลายๆคนก็ต้องมีข้อมูลคือก็ยังจะมีคำถามขึ้นมาว่าไอ้ความคุ้มค่าของ 7.1 ล้านเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็คุยกันตั้งแต่แรกตอนที่ก่อนจะมีการเปิดตัวสติ๊กเกอร์มาแล้วนะคะว่ามันจะคุ้มค่าแค่ไหนก็เลยเอาแพ็คเกจของ LINE ค่ะอันนี้เนี่ยมาจาก Positioning Magazine นะคะเขาทำเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาที่เขาจะบอกว่าเวลาอยากมีสติ๊กเกอร์กับ LINE เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะโดยแพ็คเกจแล้วเนี่ยจะมีการออกสติ๊กเกอร์3รูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คือแบรนด์เป็นคนออกแบบสติ๊กเกอร์เองก็คือแบรนด์ที่ต้องการจะมีสติ๊กเกอร์ใน LINE เนี่ยไปทำมาเองเลยออกแบบมาสคอตอะไรของตัวเองแต่ว่ากรณีที่2คือออกแบรนด์ออกแบบแต่ว่าทาง LINE จะช่วยปรับให้กรณีที่3ก็คือว่าแบรนด์ไม่มีกราฟิกไม่มีมาสคอตไม่มีอะไรเนี่ยก็จะให้ LINE เป็นคนออกแบบทั้งหมดมีแต่ทุนมามีเนี่ยทุนมาให้ LINE ก็จะส่งไอ้ทั้งหมดที่เป็นความต้องการเนี้ยค่ะไปให้ดีไซเนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนช่วยออกแบบราคาในการออกแบบจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 500,000 บาททีนี้มาดูว่าแพ็คเกจรายปีถ้าจะเอาสติ๊กเกอร์ขึ้นไปอยู่บน LINE นะคะก็จะมีรูปแบบที่1เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาราคาอยู่ที่ 3.5 ล้านบาทถึง 4 ล้านบาทอันนี้ก็คือแบบที่ดุกดิกไม่ได้เป็นภาพนิ่งเฉยๆอันที่2สติ๊กเกอร์ที่มี LINE คาแรคเตอร์ผสมอยู่ด้วยเช่นมีโคนี่มีบราวน์มีแซนลี่ต่างๆเนี่ยไปราคาจะแพงขึ้นแบบพุ่งขึ้นไปเลยเป็น10ล้านบาทถึง12ล้านบาทอันที่3ก็คือสติ๊กเกอร์ดุกดิกค่ะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ย 5.5 ล้านบาทถึง6ล้านบาทแล้วก็จะมีโฟโต้สติ๊กเกอร์คือใช้รูปถ่ายของดารา 4.5 ล้านบาทสติ๊กเกอร์1เซตจะมี16แอคชั่นอยู่ได้บนช็อป1เดือนแล้วก็มีอายุการใช้งาน90วันหรือว่า3เดือนค่ะ อันนี้ก็จะเป็นราคาคร่าวๆก็คือเราคุยกันว่า7ล้านเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างไม่เหมือนที่เราเคยเห็นของproduct หรือบริษัทอื่นๆเขาก็จะมีอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเนาะแบบว่าอาจจะออกมาเป็นเฉพาะช่วงแบบปีใหม่ก็อาจจะมีชุดพิเศษออกมาให้แต่ว่าก็ใช้ได้แค่90วันหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะซึ่งจริงๆต่อให้มันราคาอ่ะให้โหลดฟรีแต่ถามว่าทุกวันนี้ที่มันออกมาเนี่ยเราเลือกในการโหลดแค่ไหนอันดับแรกคือต้องเลือกว่า1วาดได้น่ารักหรือเปล่าวาดได้แบบกราฟิกตรงใจไหมบางอันเนี่ยต่อให้โหลดมาฟรีก็เหอะก็ไม่โหลดนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกมันเปลืองพื้นที่แล้ว2ใช้ในบริบทจริงได้หรือเปล่านี่แหละบางทีเป็นตัวมาสคอตแบบอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแต่ว่าเรื่องของกราฟิกว่าให้มันตรงใจเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้ตัดสินว่าเราจะโหลดไหมแต่มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ซู่ชิงอยากจะบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ไปจนถึงคนที่สูงวัยเลยนะคะมักจะเข้าใจว่าเวลาทำอะไรกับ LINE เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่หูวัยรุ่นต้องชอบต้องเข้าถึงวัยรุ่นได้ต้องเข้าถึงเด็กได้แต่คุณลองสังเกตดูสิคะว่าทุกวันนี้ใครใช้ LINE คนที่ใช้ LINE ทั้งหมดเวลาไปติดต่องานผู้ใหญ่สูงวัยจะชอบถามว่ามี LINE หรือเปล่าและผู้ใหญ่นี่แหละค่ะที่น้องจะบอกว่าโอ้ยมีข่าวจาก LINE มา LINE เขาว่ามาอย่างนั้นแล้วก็ผู้ใหญ่สูงวัยอีกนี่แหละค่ะที่ชอบส่งกราฟิกแบบ Good Morning สวัสดีวันพุธเด็กเขาไม่ทำกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเข้าถึงเด็กในพื้นที่ที่เป็น LINE เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกผู้ใหญ่กินเข้าไปเยอะแล้วแล้วเขาเด็กก็พยายามหนีค่ะอันนี้พูดตรงๆว่าเมื่อวันนึงที่เราเล่นกันเนี่ยเด็กๆเล่นกันเนี่ยมันยังคูลมันก็เป็นเรื่องนึงแต่วันนึงเมื่อพ่อแม่ญาติเราเริ่มขอไลน์เนี่ยเราจะพยายามหนีอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่ารักหรือไม่รักอันนี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับรักหรือไม่รักเลยแต่ว่ามันเหมือนว่าเมื่อพื้นที่ของเขาเหมือนเวลาโดนผู้ใหญ่ตรวจห้องอ่ะถามว่าคุณหนีไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาเข้ามารุกล้ำพื้นที่รุกล้ำพื้นที่ของเด็กแล้วแล้วเอาสติ๊กเกอร์ที่แบบเด็กเองจริงๆก็อาจจะไม่รู้สึกอินไปกับมันด้วยกลายเป็นว่าคุณไปยึดพื้นที่ของเด็กแล้วก็ทำให้พื้นที่นี้เนี่ยเสียความเท่เสียความรู้สึกน่าใช้ไปเหมือนกับ Facebook เลยที่ผู้ใหญ่เข้าไปพ่อแม่เข้าไปเล่นแอดลูกตัวเองถามว่าลูกหนีไหมสถิติล่าสุดก็คือวัยรุ่นเนี่ยใช้ Facebook น้อยลงเยอะมากเพราะเนื่องจากการที่ผู้ใหญ่เข้าไปยุ่งกับพื้นที่ของเด็กเพราะฉะนั้นสติ๊กเกอร์ LINE ท่านหลังจากนี้นะคะมีออกมาว่ายอดดาวน์โหลดสูงมากมีคนนิยมดาวน์โหลดนี่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันนี่แหละค่ะที่ดาวน์โหลดไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะแล้วกลับมาชม Divas Cafe กันต่อค่ะAIS ชีวิตในแบบคุณป
กติถ้าเจอพี่สายนะคะก็จะต้องมีมาแนะนำหนังมีแอคชั่นการ์ตูนหนังรักนะคะแต่วันนี้ค่ะพี่สายจะมาแนะนำหนังสารคดีความทรงจำเงียบไร้เสียงใช่แล้วค่ะเป็นสารคดีที่สายเชื่อว่าแม้หลายคนจะพยายามทำเป็นลืมหรือว่าทำเป็นเหมือนว่ามันไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเรานะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีทางหายไปนะคะและบางครั้งสายว่าการนั่งแล้วก็ตั้งใจดูมันอย่างจริงจังเนี่ยนะคะมันก็สามารถช่วยเยียวยาได้ในจุดนึงตอนนี้ไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะเขาถามว่าเราจะมารับศพลูกเราวางอะทำยังไงยังไงก็ใส่ลงแล้วเขาบอกเขาแถมลงให้ใบบอกลงเขาให้ทานมาฉันไม่ต้องการหรอกฉันไปซื้อลงมาแล้วเดี๋ยวฉันขอสถานที่อาบน้ำให้แต่งตัวให้ลูกฉันเปลี่ยนเสื้อเป็นผ้าให้ลูกฉันแล้วฉันก็รับศพของเธอกลับบ้านดีว่ายังไอ้ที่เขาโยนตองกองเอาไว้ไม่รู้เป็นยังไงลูกฉันยังดีหน้าตาไม่พกช้ำดำเขียวเลยนะโดนกระสุนนัดเดียวเท่านั้นนะตัดขั้วหัวใจแล้วก็เท่านั้นก็จบไปชีวิตเราเป็นแม่น่ะเลี้ยงลูกมาอายุ22ไปโดนกระสุนเขาลูกเดียวอย่างเงี้ยมันเจ็บใจนะพ่อก็ออกจากธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่โรงพักนะไปดูเขาบอกว่ามีบัตรนักศึกษาอยู่ที่นั้นตกหล่นอยู่ตำรวจก็เก็บไปไว้เป็นหลักฐานออกกระเวนดูตามที่พักที่เคยไปบ้านของเพื่อนของปรากฏว่านักศึกษาหนีกันหมดไปหาใครก็ไม่เจอเก็บเสื้อผ้าที่เหลืออยู่ที่หอพักข้าวของอะไรที่มีของเขาก็เก็บเอามาบ้านทั้งหมดว่าพ่อก็กลับมาถึงบ้านบอกแม่ว่าไม่มีหมดหวังแล้วมันทำให้เราปากเก่งก่อนนี้นะเขามาจะมาค้นบ้านค้นอะไรจะอะไรไงที่นี่มาค้นมาค้นอะไรถามว่าที่บ้านเราเป็นคอมมิวนิสต์หนังสือมีอะไรบอกโอ้ฉันต้องไปเป็นลูกเสือชาวบ้านที่วัดเกาะลูกกับน้องมันทำต้องไปดอนเมืองกับเจ้าเปียกไม่รู้เขาจะเป็นลูกผีลูกคนยังไงเขาลูกเขาตายทั้งคนจะว่าจะเยียวยามั่งหรืออะไรมั่งเปล่าไม่พูดถึงเลยนะเวลานี้ฉันไปทุกปีเลยฉันต้องมันยังไงอ่ะพอใกล้จะถึง6ตุลาแม่ก็นอนร้องไห้ก่อนแล้วนะเขาจะมาคิดว่าเข็นฆ่าพวกนิสิตนักศึกษาที่เขาเรียนมากว่าเขาจะเรียนจบมาน่ะแล้วเขามาเข็นมาฆ่าอย่างเงี้ยให้ความเป็นธรรมเขามั่งแล้วก็มีความไต่ตองคิดดูเขามีความรู้อ่ะนะเขาเรียนหาความรู้อย่าเข็นอย่าฆ่าเลยพระคุณคิดว่าเราผู้ใหญ่เราทำอะไรมันถูกซะหมดอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมเลยแล้วทุกวันนี้แม่เล็กก็ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลยุคไหนก็ไม่เคยได้รับได้ความเหลียวแลหรือจะถามทุกสุขเรามั่งไม่มีเลยสักยุคหนึ่งทุกวันนี้ถึง3-4 ปีนี่ฉันก็ยังคิดถึงลูกฉันเหมือนอย่างกระเด็ดลงแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณแม่เล็กกำลังบอกเรื่องของความเป็นธรรมหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการเอามาเชิดชูกันหรือว่าจะมอบเหรียญตราหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่คือการใหความสำคัญกับชีวิตที่มันสูญเสียไปโดยไม่ทำเป็นว่าเรื่องทั้งหมดไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนคือตอนนี้มันเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ถือว่าต้องเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาสังคมและการเมืองไม่เฉพาะการเมืองเป็นเรื่องของสังคมด้วยในประเทศไทยเนี่ยต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดติดกันขนาดนี้ห่างกันเพียง3 ปีเท่านั้นปี16กับปี19รวมถึงในปีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่กลับถูกลืมไปแบบดื้อๆเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นนะคะเป็น
สารคดีนะคะชื่อความทรงจำไร้เสียงหรือ Silence Memory นะคะจะหยิบเอาข้อมูลนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ประชาไทยนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้ฉายที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนที่ศาลายานะคะเป็นเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะเป็นเรื่องของ2ครอบครัวนะคะซึ่งสูญเสียลูกไปในวันที่6ตุลาคม2519ประกอบด้วยคุณแม่เล็กซึ่งเราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณวิทยาพรนะคะเป็นคุณแม่ของคุณมนูวิทยาพรนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกท่านนึงก็คือคุณพ่อจินดาทองศิลป์นะคะคุณพ่อของคุณจารุพงษ์ทองศิลป์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มธรรมศาสตร์นั่นเองโดยรวมๆแล้วเนี่ยสารคดีนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Hearing Historical Voice นะคะ Oral History of Political Violence in Southeast Asia Connecting Past Violence the Present Situation and Future Justice นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเฉพาะในประเทศไทยแต่มันยังมีเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียในสมัยซูฮาโตหรือว่าอะไรใดๆก็ตามยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก Asian Public นะคะ Intellectual Program นะคะ Nippon Foundation นั่นเองผู้ที่จัดทำขึ้นนะคะคือคุณภัทรพรผู้ทองกับเพื่อน Creative สวนีสังขาระคุณผู้ชมที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะปกติเราอาจจะคุ้นกับสารคดีที่เมื่ออ้างอิงถึงเหตุการณ์อะไรสักเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะต้องมีภาพเป็นฟุตเทจของในยุคนั้นมาแปะนี่ก่อนนะคะแบบว่ามีการเหมือนเล่าย้อนไปวันนั้นเป็นแฟลชแบ็กแต่นี้ไม่มีอันนี้จะไม่มีอันนี้เป็นการพูดคุยในวันนี้ณปัจจุบันขณะกับสิ่งที่เหลืออยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่กับสิ่งที่มันยังคงเป็นแรงกระเพื่อมนะคะของวันนั้นนะคะที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ภาพจากวันนั้นเนี่ยมาเพื่อสร้างอารมณ์เลยแต่ว่าตัวผู้จัดทำเนี่ยใช้เวลานานเป็นปีๆเพื่อจะสร้างความคุ้นเคยกับพ่อแม่ของผู้สูญเสียนะคะคือถ่ายจริงเนี่ยก็ประมาณ 2-3 วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าไปพูดคุยไปทำความคุ้นเคยไปคลุกคลีอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเวลานานทีเดียวนะคะก็เมื่อวันที่20ที่ฉายไปเนี่ยก็มีการเสวนาประกอบภาพยนตร์ด้วยนะคะก็ประกอบด้วยผู้ที่จัดทำก็คือคุณภัทรพรนะคะกับคุณสวนีแล้วก็มีคุณนิธินันยอแสงรัตน์นะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสที่มีประสบการณ์ในเหตุการณ์6ตุลาในยุคนั้นขึ้นมาจริงๆคือผู้สร้างบอกว่าอยากจะทำงานที่ท้าทายแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความเงียบคือหลายๆครั้งเนี่ยผู้ที่สูญเสียกลับกลายเป็นว่าต้องเงียบอ่ะคือนอกจากจะไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรชำระหรือว่าตรวจสอบหรืออะไรแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนเป็นคนผิดไปอีกซึ่งโอเคไม่ว่าสำหรับทรายนะไม่ว่าผลสรุปสุดท้ายจะผิดหรือจะถูกหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ควรได้รับความตรวจสอบอ่ะได้รับการดูแลมากกว่านี้ไม่ใช่แบบว่าทำเป็นแบบเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นลืมกันไปอะไรเงี้ยซึ่งมันตลกมากมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคือสิ่งที่ดิฉันสะเทือนใจมากนะคะเกี่ยวกับสารคดีเรื่องนี้ก็คือผู้ทำอ่ะมาเล่าให้ดิฉันฟังว่าระหว่างที่ไปทำสารคดีนะคะคุณพ่อคุณจารุพงษ์เนี่ยเที่ยวด้วยแนะนำให้ใครๆรู้จักว่าอ๋อเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณจารุพงษ์มาเยี่ยมจากกรุงเทพคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าคุณจารุพงษ์เนี่ยเสียชีวิตไปในวัยที่เป็นนักศึกษาคือวัยใกล้เคียงกับผู้จัดทำสารคดีเรื่องนี้นั่นแหละเมื่อคุณพ่อคุณจารุพงษ์เห็นเหล่าคนทำเหล่านี้ก็ไม่มีความรู้สึกว่านี่เป็นเพื่อนของลูกลูกยังคงอายุเท่านี้ยังจำภาพในตอนนั้น20-21อยู่เสมอ19-20ไม่ไปไหนเลยลูกยังคงติดค้างอยู่ในใจของเขาแล้วการเล่าเรื่องของตัวสารคดีอะค่ะไม่ได้ทำใหบีบคั้นหรือว่าบิ้วอารมณ์ใดๆแต่มันเป็นความจริงล้วนๆที่พ่อและแม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและมันสิ่งที่มันเจ็บปวดมากกว่านั้นก็คือสถานการณ์ระหว่างที่เขาพบเจอหลังจากเกิดเหตุการณ์6ตุลาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพ่อกับแม่กลายเป็นคนที่ถูกรังเกียจจากสังคมรอบๆแล้วต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยอะไรก็ไม่รู้ซ้ำๆอยู่ยากในสังคมของตัวเองนี่มันคือเรื่องอะไรใช่คือรัฐฆ่าลูกเขาไปแล้วรัฐยังมาสร้างสังคมที่เขาอยู่ไม่ได้ครอบตัวเขาอีกเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่ามีต้องมาตรวจบ้านแล้วก็มากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์เป็นอะไรต่างๆมากมายนะคะคือเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะในยุคไหนนะต้องบอกแบบนี้ก่อนในยุคไหนเนี่ยหลายคนมักจะพอผ่านเวลาไปสักพักนึงก็จะบอกว่ามัวไปนั่งจดจำอยู่มันก็
ไปต่อไม่ได้อาจจะแบบไปต่อไม่ได้เดี๋ยวก็เหมือนเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรอย่าไปแบบฟื้นฝอยหาตะเข็บปล่อยให้มันจบไปคำถามนี้ก็ได้ถูกถามค่ะในช่วงของการเสวนาในวันนั้นเหมือนกันนะคะว่าบอกว่าเราควรจะลืมบางอย่างไหมเพื่อจะสร้างความปรองดองต่อไปในอนาคตเพื่อสันติภาพที่เราจะมาจับมือกันได้ดิฉันเล่นใหญ่มากเพราะว่าแบบรู้สึกยักไหล่นิดหน่อยนะคะก็คุณพัทรพรกล่าวว่าก่อนถึงขั้นการปรองดองเนี่ยความทรงจำจะทำให้เกิดการตั้งคำถามแล้วมันจะได้นำไปสู่การกระบวนการยุติธรรมที่มันต้องมีคนรับผิดเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้จบแค่6ตุลาพฤษภาก็รุนแรงล่าสุดปี53นี่ก็เป็นเรื่องรุนแรงเหมือนกันคือแต่ว่าการที่จะไปทำลืมอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยการลืมมันง่ายมากคุณผู้ชมพยายามไม่พูดถึงมันสักพักเราก็ลืมแต่ว่าการตั้งคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราแล้วใจมากกว่าแล้วก็จะได้ผ่านไปสู่กระบวนการต่อๆไปได้ดิฉันว่าเวลาที่มันมีประชาชนเนี่ยอายุขนาดนักศึกษาถูกฆ่าแล้วก็ถูกเอาเชือกผูกคอแล้วลากไปตามสนามฟุตบอลมันไม่ใช่ลูกของประชาชนคนหนึ่งอีกแล้วมันเป็นลูกของทุกๆคนในประเทศนะคะคุณทนเห็นภาพนั้นได้แปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณพร้อมจะลืมมันก็ไม่ใช่แล้วไงแล้วนายก็เคยพูดอยู่บ่อยๆว่าคือบางครั้งเราอย่ามั่นใจนักเลยค่ะว่าเราจะได้เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศอยู่เสมอเพราะว่าในจุดนึงเราก็เป็นแค่เบี้ยหรืออะไรอย่างนึงของชนในชั้นปกครองที่เขาจะโกยเรามาหรือจะโกยเราออกไปก็ได้ดังนั้นคือถ้ามันไม่เคยมีการถูกตั้งคำถามขึ้นมาเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นครั้งที่เป็นของเราล่ะคือวันนี้คุณชนะใช่แต่ครั้งต่อไปล่ะมันไม่มีใครรับประกันได้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วลืมแล้วก็จบมันไม่ได้ลืมแล้วก็จบนะคะคุณนิธินันท์ค่ะผู้ร่วมเสวนาก็กล่าวว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วทำให้รู้สึกว่าการต้องทำให้คือควรจะทำให้ความเงียบนั้นเนี่ยดังขึ้นมาในแง่มุมต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเธอเองนะคะซึ่งร่วมยุคในยุคนั้นเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเงียบเป็นประวัติศาสตร์ช่วงที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงเป็นความพ่ายแพ้แล้วคนที่เข้าป่าไปก็เพราะว่าพคท.คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในยุคนั้นนะคะก็ไม่ใช่คำตอบคนที่อยู่ในเมืองก็เงียบแล้วก็ไม่ได้เงียบเพราะว่าญาติหรือเพื่อนถูกฆ่าแต่เป็นความเงียบที่รู้สึกว่าฉันอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ดีทุกคนชี้หน้าประณามว่าเธอไม่เข้าท่าทำให้สังคมไทยเสียหายนี่คือข้อกล่าวหาที่โดนกันอยู่เสมอไม่ว่าจะทำหรือจะไม่ทำหรือว่าคนรอบตัวก็คือทุกคนโดนตัดสินด้วยอะไรแบบนี้อยู่ๆเหมือนตัวเองเป็นปอบอะแล้วก็ถูกขับออกจากหมู่บ้านในขณะที่เราทุกคนบอกว่าเรื่องปอบเป็นเรื่องล้าหลังนะอุ้ยแบบว่าทำอย่างนี้ดูแบบไม่ซีวิไลเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเองบางทีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำโดยไม่แทนค่าของความเป็นปอบกับความเป็นคนอื่นอะไปเลยดังนั้นก็คือถ้ามันถูกทำให้ผ่านไปเราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรกันสักทีนะคะไม่ได้แนะนำคือไม่ได้อยากจะลุกขึ้นมาแบบปลุกระดมหรืออะไรอย่างนี้แค่ใช้ common sense อะมัน common sense นะสำหรับทรายเรื่องนี้พี่เบียร์ค่ะถ้าอยากจะดูสารคดีเรื่องนี้ต้องตอนนี้ผ่านไปแล้วค่ะคิดว่าอาจจะต้องไปติดตามกันอีกทีแล้วคือเพราะว่าเป็นโปรแกรมอย่างเงี้ยคุณดูใน YouTube ได้YouTube ดิฉันเคยเซิร์ชได้มั้ยคะด้วยสามารถเซิร์ชได้โดยใช้ชื่อหนังนะคะใช้ชื่อหนังเซิร์ชเข้าไปได้เลย Science Memory นี่แหละ Science Memory ก็คือมีทั้งเรื่องเต็มๆเลยดูได้ยาวๆเลยใช่มั้ยคะแล้วก็ความทรงจําไร้เสียงนะคะไม่ได้มีฟุตเทจนะคะไม่ได้มีฟุตเทจเราไม่ได้ต้องการจะขยี้ใจใครเราแค่ตั้งคำถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปต่อกันยังไงมากกว่าใช่คือประวัติศาสตร์เนี่ยด้วยตัวของมันเองก็มีแนวโน้มที่มันจะกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ลืมมันแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะได้มีหนทางในการที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกค่ะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาชม Diva's Cafe กันต่อค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราเรามานั่งคุยต่อยอดกันนะคะถึงพฤติกรรมในการใช้ไลน์ของผู้ใหญ่ซึ่งหลังๆนี่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยยึดเป็นของตัวเองไปแล้วไลน์คือเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นการสื่อสารกับลูกที่ง่ายขึ้นอันนี้ที่พูดถึงในกลุ่มที่ใช้ในระดับครอบครัวนะคะก็คือแบบว่าเหมือนเอาไว้คุยกับลูกเพราะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่บางครั้งเนี่ยก็บางครั้งเนื้อหาที่ส่งก็ชักจะแต่ว่าหนึ่งคืออันตรายด้วยเรื่องของการแชร์สุขภาพอ่ะเรื่องของความเชื่อทางสุขภาพซึ่งบางครั้งมันไม่ได้รับการพิสูจน์
คะถ้าคุณผู้ใหญ่กำลังแบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเพื่อนในไลน์กรุ๊ปส่งมาอันนั้นไม่ได้หมายความว่ามันถูกนะคะใช่ค่ะต้องเห็นที่ก่อนหรือผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่ทางการเมืองที่บางทีจะชอบรู้สึกว่ามีข่าวลือเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียอันที่จริงแล้วคือโลกอื่นนอกจากไลน์เขาก็ไม่ได้ลือกันก็ไม่มีใครรู้มีแต่ในไลน์เราจะรู้ทันทีที่คุณออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีการลือแล้วเราก็เลยอ้าวมีอะไรกันเหรอขึ้นมาเชียวคุณผู้ชมคะแต่สำหรับข่าวที่ไม่ใช่ข่าวลือแต่เป็นข่าวที่สามารถเข้าไปอัปเดตได้นะคะสามารถใช้แอปพลิเคชัน News Loop ค่ะแล้วก็ไปอัปเดตข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้ในแอปพลิเคชันเดียวนะคะตัวอย่างข่าวที่ได้อ่านจาก News Loop นี้นะคะเราจะมีข่าวจาก Voice TV ในนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องแรก Uber ชี้แจงเรื่องที่มีข่าวหยุดให้บริการในไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมากยังไงยังไงว่าไม่เป็นความจริงค่ะยังคงให้บริการอยู่และมุ่งมั่นปรับปรุงบริการทั้งยังปรึกษาทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานในไทยเพื่อกำหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องข่าว Uber นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามข่าวของ Uber ได้จากเว็บไซต์จากทางแอปพลิเคชัน News Loop นะคะซึ่งก็จะมี Voice TV เป็นหนึ่งในแหล่งข่าวในนั้นด้วยนะคะมาดูข่าวที่2ค่ะอันนี้ดูข่าวต่างประเทศบ้างนะคะรัฐบาลรัสเซียปิดเพจ Facebook ต้านปูตินสกัดม็อบรวมตัวต้านประธานาธิบดีเขาพูดถึงว่าการล่มสลายของสกุลเงินรูเบิลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นจุดชนวนให้เกิดกระแสต่อต้านซึ่งสั่นคลอนเก้าอี้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียดังนั้นรัฐบาลรัสเซียจึงได้ดำเนินการระงับชื่อบัญชีเพจ Facebook ซึ่งสนับสนุนอเล็กซานเดอร์นาวานีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่มีสมาชิกอยู่กว่า 1.12,000 คนนะคะแล้วก็ระบุว่าพร้อมจะออกไปประท้วงก็สั่งปิดแบนไปแล้วแบนไปเลยค่ะโหนึกว่าจะไม่ได้เห็นภาพคุณพี่ปูตินสู้กับหมีซะแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงข่าวอื่นๆในหลายหมวดหมู่ได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชัน News Loop นะคะดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะคุณโบมหาธนาเนี่ยเอานาฬิกาเรือนนึงซึ่งซื้อมาจากคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะคะเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดทำเป็นการจำลองหมุดของคณะราษฎร อยู่บนหน้าปัดสวยงามมากๆเอามาแล้วเนี่ยคุณโบทำยังไงคุณโบเปิดประมูลค่ะเปิดประมูลเพื่อเอาเงินที่ได้จากการประมูลนี้ไปช่วยเหลือนักข่าวอิสระชาวเยอรมันคุณนิกนั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันดีคุณนิกตอนนี้กำลังประสบภาวะที่ขาดแคลนด้านการเงินมากเพราะว่ามีปัญหาการอยู่ในประเทศไทยมากโดนบีบบังคับพอสมควรโดนบีบบังคับโดนทำร้ายร่างกายนะคะหลายครั้งหลายหนแล้วเราอยากจะขอบคุณคุณนิกในฐานะที่เป็นผู้นำความจริงส่วนหนึ่งออกมาสู่สายตาชาวไทยและชาวโลกเพราะฉะนั้นจึงเกิดการประมูลนี้ขึ้นการประมูลนี้ตื่นเต้นมากค่ะมีคนเข้าไปโอ้โหห้ำหันกันแหลกลานนะคะเมื่อคืนนี้ดิฉันสนุกสนานมากทางเฟซบุ๊กหน้าแฟนเพจของ Divas Cafe นั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจในการนี้สามารถเข้าไปร่วมประมูลได้ยังเปิดประมูลอยู่จนถึงเที่ยงคืนของวันที่24ธันวาคมนะคะนั่นจะเป็นยอดสุดท้ายแต่ตอนนี้ดิฉันแจ้งยอดล่าสุดก่อน 12,000112บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปห้ำหันกันต่อเชิญได้เลยนะคะใช่แล้วและคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าสีสวยของเราวันนี้จาก Fly Now Garden ค่ะค่ะใครที่อยากจะเข้าไปห้ำหันรวมถึงเดี๋ยวชัยจะเอาภาพยนตร์นะคะที่แนะนำกันไปวันนี้เนี่ยให้ไปได้ชมกันที่ทางหน้าแฟนเพจของ Divas Cafe ด้วยนะคะทาง facebook.com/divascafe นะคะหรือว่าเป็น Voice TV ออนไลน์ก็ร่วมพูดคุยกันได้หรือจะส่งอีเมลมาหาเราก็ได้ค่ะ divascafevoicetv@gmail.com ค่ะหรือจะส่งไลน์มาหาเราก็ได้ก็รู้ว่าเราไม่ได้เล่นไลน์ค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดเวลาของ Divas Cafe วันนี้แล้วค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ